รมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเขียนย่อว่ากสว.หรือ DOSMAPแม่นกงจักการจัดตั้งวิสาการหนึ่งสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งสั่งตั้งขึ้นแต่ปี2005ฮอดวันที่17สิงหาคม2023นี้แม่นครบรอบ18ปีของการสั่งตั้งกสว.โดยมีภาระบทบาทในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเอิ้นซื่อย่อว่าจนก.หรือ MSME ซึ่งรวมทั้งเวียกงานกองทุนส่งเสริมจนก.และเวียกงานผลิตภาพแห่งชาติโดยมีบทบาทเป็นองค์การผลิตภาพแห่งสปป.ลาวในฐานะเป็นภาคีขององค์การผลิตภาพแห่งอาเซียน Asian Productivity Organization หรือ APO หัวหน้ากรมส่งเสริม SME ผู้ทำอิฐแม่นทานสุมดีอินมีไซแต่ปี2005หา2018ผู้ที่2แม่นทานบุญเถิงดวงสวรรค์ท้ายปี2018หา2021ผู้ที่3แม่นทานปริญญาเอกบุญเพ็งศรีบุญเฮืองปี2022ถึงปัจจุบันโครงประกอบกงจักรของกสว.ในปัจจุบันประกอบมี5แผนกและ1กองทุนคือ 1. แผนกสั่งรวม 2. แผนกพัฒนาผู้ประกอบกิจการ 3. แผนกสนับสนุนจนก. 4. แผนกแผนการและสถิติ 5. แผนกผลิตภาพและคุณภาพกองทุนส่งเสริมจนก.ประกอบมี3แขนงคือแขนงบริหารการเงินแขนงคุ้มครองสินเชื่อแขนงคุ้มครองโครงการวิสาการกรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่เอิ้นในเมื่อก่อนว่าห้องกลางส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกำหนดเอาวันที่17เดือน8 2005มันเป็นมือกองประชุมปฐมฤกษ์หรือกองประชุมวิสามัญของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางคณะกรรมการดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีเพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางระดับชาติซึ่งมีพื้นฐานมาจากดำรัสว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเลขที่42ทับนย.ลงวันที่3เดือน4 2004ในเบื้องต้นกระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในเมื่อก่อนเพิ่นได้ประกอบพนักงานเฮา8ท่านแบ่งออกจากกลุ่มอุตสาหกรรมและก็มีอาคารเฮ็ดเวียกเฮาและงบประมาณในการก่อตั้งนี้ถือว่าบ่มีจึงได้ระดมและค้นคว้าการสนับสนุนจากองค์การจัดตั้งสากลและประเทศเพื่อนมิตรจนสามารถดำเนินการได้ภายหลังระยะ1รัฐบาลได้เห็นความสำคัญเพิ่นได้ยกดำรัสเลขที่12ทับนย.เป็นกฎหมายว่าโดยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางปรับเปลี่ยนชื่อห้องการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมาเป็นกรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและก็2006เพิ่นมอบโอนเวียกงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมาให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเป็นผู้สนับสนุนในตลอดระยะ18ปีผ่านมาแต่ปี2005ถึงปี2023นี้กรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในการส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางให้เติบใหญ่เข้มแข็งก็คือการประกอบส่วนแก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติซึ่งได้รับผลสำเร็จในหลายด้านเป็นต้นได้สุมใส่ค้นคว้าสร้างนโยบายสร้างนิติกรรมและก็ได้นำเอานโยบายและนิติกรรมที่วางออกไปจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงเป็นต้นก็ได้สำเร็จการสร้างแผนพัฒนาจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลาง5ปีในแต่ละระยะซึ่งเริ่มแต่ปี2006เป็นต้นมาแต่แผน5ปีฉบับล่าสุดนี่แม่นแผนพัฒนา5ปี2021หา2025มันได้กำหนดมี7โครงเขตนโยบายแล้วก็58มาตรการเวียกงานการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมฮั่นครับปัจจุบันนี้มีกฎหมายส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมีดำรัสว่าด้วยกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและก็มีดำรัสว่าด้วยการแบ่งขนาดของจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในระยะผ่านมาก็ได้ร่วมมือกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติสำเร็จในการสร้างศูนย์บริการ SMB 60พร้อมนั้นก็ได้จัดฝึกอบรมในการสร้างความเข้มแข็งให้ SMB สำเร็จเกือบ 2,000 กว่าคนเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจการบริหารเงินสดและการบัญชีและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนทั้งกลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเฮานี้ก็ถือว่ามีกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มซึ่งกองทุนนำกล่าวหันได้สร้างตั้งขึ้นที่ปี2010และมาฮอดปัจจุบันนี้ได้ค้นควายซอกหาแหล่งทุนถือว่าหาบ่วงถือว่ารวมทั้งเบิดนี่760กว่าธุรกิจที่ได้รับมาในปัจจุบันและก็ได้สนองสินเชื่อให้จุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางปัจจุบันนี้มีฮอด
จำนวน 1,865 หัวหน่วย 1,981 สัญญาเคียงคู่กับการสนองสินเชื่อหันก็ได้มีการสนองทุนโครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ MSME โดยกรมหันแต่ว่าฮอดปัจจุบันนี้ได้สนองให้ทั้งหมด152โครงการเป็นมูลค่า 12.06 ตึกแต่ในตัวหน้านี้แต่ว่าก็ยังจะสุมใส่บางเวียกจุดสุมเพื่อเห็นแนวใดให้ MSME นี้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นตึงเนื่องในโอกาสวันสร้างตังกรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่ากสว.ครบรอบ18ปีวันที่17สิงหา2005หาวันที่17สิงหา2023ซึ่งจะหมุนเวียนมาบรรจบครบรอบในอีก 2-3 วันข้างหน้านี้ข้าพเจ้าในนามส่วนตัวในนามอดีตหัวหน้ากรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและก็ในนามคณะนำกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอันผลเด่นของกรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ญาติมาได้ในตลอดระยะ18ปีที่ผ่านมาซึ่งเห็นให้เวียกงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้รับการพัฒนาเป็นที่รับรู้ในสังคมโดยเฉพาะในปี2022ที่ผ่านมานี้กรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้ประสบผลสำเร็จในการยกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางปี2011มาเป็นกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ประสบผลสำเร็จในการปรับปรุงดำรัด2ฉบับโดยเฉพาะแม่นดำรัดว่าด้วยการจัดแบ่งขนาดของวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและดำรัดว่าด้วยกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจและวิสาหกิจขนาดน้อยรายการเนื่องในโอกาสวันสร้างตังกรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยรายการครบรอบ18ปีนี้ข้าพเจ้าขอเฮียงฮ้องมายังพนักงานของกรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยรายการจงได้เพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาและสุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียนงานของตนด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อสืบต่อหักษาได้มูลเสื้ออันดีงามและผลงานอันพ้นเด่นของตนเองและให้สามารถยัดได้ผลงานใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้พนักงานทุกทวนาในกรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของตนข้าพเจ้าในนามหัวหน้ากรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขอแสดงความขอบคุณขอบใจอย่างสูงต่อคณะพักคณะนำกระทรวงอุตสาหกรรมข้าที่ให้การชี้นำอย่างใกล้ชิดในระยะตลอด18ปีผ่านมาที่จะได้สามารถนำได้ผลงานที่พ้นเด่นอย่างที่กล่าวมานั้นพร้อมนี้ก็ขอแสดงความขอบใจต่อครูพัฒนาที่ให้การสนับสนุนทางด้านทุนและการช่วยเหลือทางด้านวิชาการต่างๆและก็ขอแสดงความฮู้บุญคุณและแสดงความขอบใจต่อการจัดตั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนทางส่วนกลางและท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนให้การอุ้มชูมือหนุนแก่กรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่องานต่างๆในตลอดระยะผ่านมาและก็หวังอย่างยิ่งว่าบรรดาทานจะสืบต่อให้การสนับสนุนของข้าพเจ้าตลอดไปThank you.